สำหรับคู่นี้นะฮะที่กำลังจะพูดถึงนะครับยังไม่ท้องนะครับผมเดี๋ยวต่างคนต่างเพิ่งเรียนจบโอเคป่ะโอเคทำงานกันอยู่นะฮะเด็กคุกิมิยะกับยาย่าอุรัสยานะฮะเอาใจเป็นแฟนช่วงนี้เลยสังเกตไหมอีเวนต์เนี่ยช่วงนี้เขารับงานร่วมกันบ่อยมากใช่ผมเดาว่าน่าจะเป็นเหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีละครคู่กันไงด้วยเออนะฮะก็เลยไปถามกันดูว่าเอ๊ยยังไงทำไมมารับงานกันบ่อยมากขึ้นณเดชก็มีการอัปเดตว่าตอนนี้เนี่ยได้ฉายามาแล้วหรือเป็นฉายาบวชฉายาที่จะบวชเพราะว่าธันวาคมนี้ณเดชจะก็ลาอุปสมบทใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาเปิดเผยกับเราว่าฉายาบวชคืออะไรใช่แล้วนะฮะนอกเหนือจากนั้นนะครับมีเรื่องหึงหวงด้วยอ่ะคืองี้ฮะยาย่าเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมงานกับดีเจพุทธครับนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปคู่กันเลยถามณเดชกันดูว่าเอ้ยในฐานะคู่จิ้นคู่จิ้นจริงไหมอันนี้ยังไม่มีใครรู้ดีนัดนะยังไม่รู้ก็เลยไปถามดูว่ามีการหึงหรือเปล่ากับยาย่าแล้วก็ดีเจพุทธเอาซะงั้นเลยเนี่ยอาจจะเป็นอย่างไรเชิญณเดชยาย่าเลยครับเชิญครับได้รับเพิ่งได้รับเมื่อวานนี้เองถ้าจำไม่ผิดนะขออภัยนะจัตตสันโลครับผมนะจัตตสันโลครับผมก็แปลว่าผู้มีลูกศรอันดับซึ่งกิเลสแล้วอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้เป็นเคล็ดอะไรเลยนะครับเพิ่งไปเนี่ยฮะเพิ่งไปเมื่อ2คืนที่ผ่านมาครับก็ไปขอขมาพระอาจารย์นะฮะแล้วก็ไปเจริญสติครับผมคืนที่2เนี่ยนอนคนเดียวนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเอาวะถ้าผ่านวันนี้ไปได้เนี่ยก็ปักกดได้ก็เลยลองนอนคนเดียวดูแต่กว่าจะข่มตาหลับได้ก็แบบว่ามีสักประมาณ5นาที10นาทีได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็คิดเป็นตุ่มเป็นตาแล้วอ่ะถ้าจะมาก็คงมาดีอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ถามพระอาจารย์แล้วท่านอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์เจอไหมครับหรืออะไรเงี้ยถามหลวงพี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเจอนะแต่มาดีกว่าคนซะอีกเขาบอกอย่างนี้เราก็แบบโอเคฮะถ้าอย่างนั้นก็ดีครับก็จริงๆหนูเจอพี่ดีเจพุทธบ่อยเหมือนกันนะคะที่งานต่างก็ดีใจอ่ะเขาเป็นแบบว่าปีนี้เขามาแรงมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ขอถ่ายรูปแล้วก็ดีใจค่ะก็คงแซวเล่นนะครับไม่มีอะไรหรอกพี่พูดน่ารักอยู่แล้วมีหึงๆไหมคะนิดนึงก็ไม่ครับเออแต่ว่าทีมงานเราเนี่ยดูวิพากษ์วิจารณ์ตลอดบิ้วดูสัมภาษณ์สัมภาษณ์ไม่เขาบิ้วอยู่บิ้วอยู่อยากให้เด็ดออกการหึงไงพอหึงแล้วเนี่ยก็ชอบกันทั้งประเทศโอ้จริงๆถ้าท่านเด็ดแบบว่าพูดว่าหึงเนี่ยเชื่อผมไหมว่าบรรยากาศของการสัมภาษณ์อ่ะจะโอ้โหผู้สื่อข่าวจะโอ้โหถูกใจกันแหละพูดทำไมนะครับผม